คะเดี๋ยวเราจะไปดูรายงานสดนะคะค่ะความคืบหน้าการสอบสวนสาเหตุไฟไหม้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในวันนี้กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคารในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานแวดล้อมกว่า45ปากไปติดตามความคืบหน้ากับคุณอภิญญาประสานชาติผู้สื่อข่าวฟ้าวันใหม่ค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาล2ค่ะก็ระบุนะคะว่าวันนี้ค่ะจะมีการสอบปากคำ4พนักงานพ่นยากันยุงที่เข้ามาพ่นยากันยุงในวันที่เกิดเหตุขณะที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 13:00 น.นะคะจะมีตัวแทนจากวสท.ค่ะเข้ามาตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของตัวอาคารบรรยากาศที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นวันเปิดทำงานวันแรกหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยยังไม่เปิดให้พนักงานเข้าไปในภายตัวอาคารเองนะคะและจัดได้มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มค่ะบริเวณชั้นล่างและโดยรอบตัวอาคารค่ะโดยให้พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเองนะคะกระจายไปทำงานตามศูนย์ต่างๆตามที่มีแผนการทำงานสำรองไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่ทางธนาคารค่ะยืนยันค่ะว่าจะสามารถเปิดให้บริการของลูกค้าธนาคารได้ตามปกติยกเว้นการให้บริการแผนก private bankingโดยพลตำรวจตีก่อเกียรติวงสุเมธค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ค่ะพร้อมเปิดเผยค่ะว่าในขณะนี้ได้สอบปากคำพยานสิ่งแวดล้อมไปแล้ว45ปากทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานทำความสะอาดและพนักงานพ่นยากันยุงซึ่งขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานทั้ง4คนที่มาฉีดยากันยุงในวันที่เกิดเหตุเพื่อดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้หรือไม่โดยจะนำข้อมูลที่ได้นะคะไปประกอบกับข้อมูลจากกองพิสูจน์หลักฐานส่วนการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะยังไม่สามารถระบุถึงเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้นอกจากนี้ค่ะการเปิดใช้งานอาคารนะคะซึ่งอาคารที่เกิดเหตุมีสูงความสูงถึง34ชั้นจึงต้องรอผลตรวจสอบจากสำนักงานโยธาของกรุงเทพมหานครก่อนถึงความเพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยค่ะและจะสามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อใดนั้นก็ต้องรอทางสำนักงานโยธาของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ยืนยันทางนี้ค่ะในเวลา 14:00 น.ที่ผ่านมาค่ะได้มีกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคารที่เกิดเหตุว่าไฟไหม้ครั้งนี้มีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ขณะที่เจ้าหน้าที่อีก1ชุดค่ะจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดชั้น10ซึ่งเป็นห้องต้นเพลิงรวมถึงบุคคลที่เข้าออกเพื่อสืบสวนในเชิงลึกต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ค่ะจะส่งตัวแทนเข้ามาตรวจสอบระบบโครงสร้างความปลอดภัยของตัวอาคารในเวลา 13:00 น.ด้วยค่ะค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สำนักที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะสำหรับช่วงนี้กับไปยังสถานีก่อนค่ะค่ะและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่ก็ดูจบไปยังเป็นที่ติดตามแล้วก็สนใจของประชาชนในเรื่องนี้มากนะคะว่าจะเป็นอุบัติเหตุขี่ไม้อัคคีภัยเพลิงไหม้จริงๆอัคคีภัยจริงๆหรือว่าจะมีการนะคะวางมีอย่างอื่นหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอฟังกันนะคะเอาละค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับตึกสูงเนาะของกรุงเทพมหานครก็มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องมีพรบ.เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันควบคุมอาคารสูงอยู่แล้วเหมือนกันนะคะค่ะรู้สึกว่าเราจะมีสายโฟนอินค่ะอ๋อสายหลุดพอดีนะครับความจริงใครที่อยู่ตามอาคารสูงนะคะหรือเป็นอพาร์ตหรือเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมเยอะมากค่ะ30ชั้น40ชั้นค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามีสายโฟนอินนะคะจากคุณภคมลสวัสดีค่ะยังไงต้องกราบขอบพวกคุณก่อนนะคะค่ะที่มันอุตส่าห์เป็นธุระให้นี่มีเรื่องจะขอชี้แจงนิดนึงที่ท่านอาจจะพูดไม่ชัดเมื่อคราวก่อนคือเราจะเปรียบไปผิวถนนเนี่ยนะคะเหมือนกับไข่เจียวดีกว่าไข่เจียว1ฟองค่ะไข่เจียว1ฟองกับไข่เจียว5ฟองนี่เนื้อมันจะผิดกันใช่มั้ยคะใช่ค่ะนั่นราคาราคา87นี่ไข่เจียวครึ่งฟองเองค่ะเพราะฉะนั้นถึงมองเห็นเหล็กใช่มั้ยคะมองเห็นเหล็กมองเห็นครุบอันนี้ค่ะที่เป็นปัญหาซึ่งดิฉันไม่ชอบใจแล้วทีนี้ทางผอ.ท่านก็ชี้แจงค่ะขอพูดภาษาปกตินิดนึงได้มั้ยคะเพื่อความสุภาพค่ะ I don't think I know her นะคะค่ะนะคะคืออย่างนี้ค่ะถนนที่ท่านบอกว่าจะซ่อมทั้งสายแต่แบ่งเป็นช่วงๆตอนนี้นี่คิดว่าเป็นแค่ช่วงเดียวแล้วก็คงจะไม่มีการซ่อมอีกอันนั้นโอเคนะคะส่วนที่อื่นมันก็คงจะโผล่ขึ้นมาก็ตอนฝนนะคะอันนั้นนะคะอันนี้ไม่ว่ากัน
นะคะแต่อีกเรื่องนึงที่ดิฉันลืมก็คือว่าตอนที่เขามาทำถนนเนี่ยผู้รับเหมาผู้หญิงคนคุมงานเรียกเก็บเงินจากชาวบ้านค่ะเก็บค่าอะไรคะพี่ค่าต่อท่อค่ะจากท่อของท่อระบายน้ำจากบ้านลงท่อของถนนใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีการเสียตังค์เพราะท่อเก่าเรามีอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากว่าใครจะขอ ประธานโทษค่ะใครอยากจะ ทำท่อใหม่ ก็ต้องออกสตังค์ไอ้ค่าท่อ BBC เองค่ะ ถูกไหมคะ อันนี้ของดิฉันเนี่ยจู่ๆมายืนหน้าบ้านแล้วบอกขอ 1,700 เพราะว่าหาท่อไม่เจอดิฉันบอกทำไมจะหาท่อไม่เจอถ้าบ้านอื่นเจอบ้านดิฉันก็ต้องเจอเพราะมันบ้านในแบบเดียวกันถูกไหมคะนั่นแหละค่ะเอาพิมพ์เขียวมาแกก็เดินหนีไปเลยแล้วแกก็ตอนหลังแกมาบอกดิฉันว่าพันเดียวก็ได้ดิฉันบอกไม่ต้องมาพูดเรื่องเงินกับฉันอันนี้ถ้าจะไม่ถ้าจะทำแล้วจะมาเรียกเงินเนี่ยฉันจะให้ก็ได้หมื่นหนึ่งแต่ฉันจะไปบอกตำรวจว่าเธอกันโชคทรัพย์สรุปก็คือเขาก็ต้องทำให้ดิฉันนี่อยากจะเรียนที่แจ้งท่านทั้งสามว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ถูกไหมคะการเรียกเงินเนี่ยค่ะคุณพระคมลคะเดี๋ยววันนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสโฟนอินกับท่านผู้อำนวยการเขตในการใช่ค่ะท่านก็ได้ฟังค่ะก็ท่านเองท่านก็ให้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องเวลาผู้รับเหมาลงพื้นที่เนี่ยนะคะแล้วประชาชนเหมือนก็จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือคือบางทีแบบว่าปูนมันยังไม่เซ็ตตัวแล้วแบบประชาชนนำรถมาจอดมันก็เลยทำให้สภาพถนนเนี่ยชำรุดเร็วคือถ้าท่านทั้งสามมาดูพื้นที่จริงนะคะจะเห็นว่าไอ้ส่วนที่มันขรุขระมันเป็นคลื่นเนี่ยมันอยู่ริมถนนเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นที่ที่สัญจรหนักแสดงว่าการทำงานของผู้รับเหมาเนี่ยทำงานอย่างไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าที่ควรใช่เลยค่ะแล้วก็การต่อท่อนะคะลูกชายดิฉันยืนดูกับดิฉันคือทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาจะมีท่อขวางจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาใช่ไหมคะท่อระบายใหญ่รถปูนมาคอยอยู่แล้วปื๊ด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 ทางนี้เอาท่อมาเชื่อมไม่ทันอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพระกมลงานตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการกำลังดำเนินการในการปรับปรุงอยู่ซ่อมแซมอยู่ทีนี้เนี่ยเวลาจะมีการส่งมอบงานเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตจะต้องไปตรวจรับงานกับผู้รับเหมาด้วยใช่ค่ะถ้าคุณพักขมลนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปเวลาเขามีการตรวจรับเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปสังเกตการดูได้ว่าเอ๊ะเขาตรวจรับหรือเปล่าหรือว่าเขายังทักท้วงผู้รับเหมาเพื่อให้มาซ่อมให้ทำงานให้เรียบร้อยอันนี้กรณีนี้เนี่ยทางสำนักงานเขตเขาก็จะน่าจะให้ผู้รับเหมามาแก้ไขนะคะเพื่อที่จะซ่อมแซมใหม่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันผ่านมันเสร็จมาแล้วแล้วก็มันยังเสร็จสิ้นแล้วด้วยเหรอคะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะที่ร้องเรียนกันนี้เพราะว่าเราเห็นผิวถนนมันเป็นแบบนี้ไงคะเราถึงร้องเรียนกันแต่นี่แต่ว่าตอนนี้คือเขามาซ่อมแซมให้ใหม่แล้วแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ที่ซ่อมก็โอเคแค่20เมตรทั้งผิวถนนน่ะนะคะทั้ง2เลนนะคะเขาซ่อมประมาณ20เมตรได้ก็แค่เราไม่มีภาพนะไม่มีภาพคือดิฉันก็โลเทคนะคะดิฉันถ่ายไม่เป็นนะคะคุณพระกมลคะนิดนึงค่ะแล้วบริเวณที่ยังเป็นเหล็กโผล่ออกมาเนี่ยนะคะยังอยู่ในสภาพนั้นหรือเปล่าคะคือเหล็กโผล่มันก็โผล่มาแค่เหล็กก็ประมาณสักนิ้วไม่คือค่ะหมายความว่าเห็นนะเห็นตัวเหล็กเนี่ยมันไม่ใช่โผล่มาทำอันตรายกับคนเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าผิวเนี่ยมันบางแล้วก็ค่ะผิวบางมันถึงว่าเป็นไข่เจียวครึ่งฟองไงคะได้ค่ะมันจะไม่มีเลยนะจริงไม่ควรมีค่ะค่ะมันจะมีหลายจุดเลยนะฮะที่เราจะเห็นหินเห็นหินได้เยอะมากนะคะถัดจากถนนที่เขาเพิ่งซ่อมไปในประมาณสัก10เมตรก็เป็นคลื่นเขาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นดิฉันถึงว่าผอ.ท่านคงเข้าใจผิดว่าจะซ่อมทั้งซอยซ่อมแค่20เมตรนั่นแหละค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องชื่นชมพี่พักขมลนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นประชาชนที่มาดูตรวจสอบดูแลการทำงานของทางราชการของเขตได้อย่างใกล้ชิดที่จริงต้องขอบพระคุณท่านทั้งสามนะคะที่อุตส่าห์เป็นธุระประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะพอเขาทำเนี่ยไม่สนใจไม่ดูแลแต่พอเขาทำเสร็จแล้วไม่เชื่อมต่อท่อหรือว่าทำไม่ดีเนี่ยก็จะเขาจะมาโวยวายหลังจากที่งานมันเสร็จไปแล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้แก้ไขลำบากแต่ถ้าระหว่างทำเนี่ยได้เห็นนะคะแล้วก็ประสบปัญหาจริงๆเนี่ยแล้วก็แจ้งผู้เจ้าหน้าที่เขตหรือแจ้งมายังสื่อมวลชนเนี่ยก็จะทำให้งานนี้แก้ไขได้ง่ายกว่าดิฉันแจ้งไปตั้งแต่กรกฎาคมแจ้งเขตเหรอคะแจ้งไม่ค่ะเอาที่กทมใหญ่เลยแจ้งที่สำนักงานโยธาเลยต้องเรียนว่าคุณนายกที่สำนักเลขากับ
จ้าหน้าที่1555น่ะดีมากค่ะค่ะนะคะคือเป็นธุระให้ก็เหมือนกับท่านทั้ง3เนี่ยค่ะก็คือว่าการแจ้งของพี่เนี่ยทำมาทุกขั้นตอนใช่ไม่ว่าจะเป็น1555แจ้งทางเลขาท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ยังมาที่สำนักงานเขตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ค่ะไม่ได้ไปที่เขตเลยค่ะเพราะว่าคนที่เขตเองแนะนำบอกว่าร้องไปที่เขตที่กทม.ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วคนเข้าใจนะคะใช่ส่วนใหญ่แล้วทางเขตก็จะใกล้ชิดกับทางผู้รับเหมานะคะแล้วก็ทำให้การร้องนั้นไม่ค่อยเป็นผลได้อย่างเท่าไหร่นะจริงก็สะดวกนะคะโทรไป1555นะคะก็จะเป็นเบอร์กลางของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วเจ้าหน้าที่สุภาพเอาใจใส่ดีมากเลยนะคะคุณพี่ละขโมยนะคะถ้ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าคนที่บ้านจะเป็นสามีหรือจะเป็นลูกเนี่ยสามารถถ่ายคลิปถนนนี้มาได้ลองถ่ายส่งให้เราดูหน่อยนะคะลูกเลยถ่ายเป็นแต่เขาไม่ร่วมมือค่ะต้องถ่ายส่งมาให้ทางรายการหน่อยแล้วก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่พี่เป็นธุระในการที่จะให้ผู้รับเหมามาแก้ไขเนี่ยเป็นผลดีต่อซอยของพี่จริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพระคมลค่ะสวัสดีค่ะเรามีอีกสายหนึ่งนะคะคุณณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณณรงค์ค่ะจากไหนคะขอบคุณมากเลยครับแหมภายในไม่ถึง2ชั่วโมงเรียบเรื่องอะไรนะคะคุณณรงค์เรื่องจอดรถนะฮะอ๋อเหรอคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเหรอคะครับตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นเลยใช่มั้ยคะไม่ถึง2ชั่วโมงที่ว่าอยู่เขตลาดพร้าวค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยครับได้ค่ะอ่านข่าวไปก่อนค่ะแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรก็โทรมานะคะยินดีค่ะครับขอบคุณมากค่ะคุณรงค์แหมเร็วมากเลยจริงๆต้องขอขอบคุณนะคะทางสำนักงานเขตด้วยทางเขตลาดพร้าวนะคะโอ้รวดเร็วทันใจนะคะส่งไปซอยสังคมสงเคราะห์24ค่ะเทศกิจไปดำเนินการจัดการเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามีสายโฟนอินนะคะจากคุณคมพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรเอ่ยคือมิเตอร์น้ำเนี่ยนะฮะค่ะมันเก็บแพงเหลือเกินมันจู่ๆมันก็มีเก็บมา85บาทเดือนเลยเดิมเก็บเท่าไหร่คะคุณพี่มันไม่ถึงนะครับตอนนั้นน่ะที่มาเปลี่ยนเป็นการประปารุ่นใหม่นี่ก็เลยสูงมากสูงกว่าเดิมเยอะไหมคะก็เยอะครับเป็น45บาทนั่นแหละสูงเท่าตัวเท่าตัวครับใช่ครับแต่เดิมนั้นใช้ประปาใช้ของการประปาหรือว่าประปาหมู่บ้านคะประปาก็ประปาเป็นระดับอำเภอครับน่าจะเป็นบาดาลไหมคะน่าจะเป็นน้ำประปาชุมชนจากบาดาลคุณคมอยู่ที่อำเภออะไรนะคะพยุหคีรีครับพยุหคีรีนะคะอ๋อครับแล้วบ้านข้างๆนะคะบ้านข้างๆเขาใช้น้ำแพงด้วยไหมคะเหมือนกันหมดเลยครับปรับราคาขึ้นเหมือนกันหมดเลยอ๋อเขาปรับราคาขึ้นจากการที่เอาใช้บริการของการประปาภูมิภาคเข้ามาเดิมเป็นประปาของเทศบาลใช่ไหมคะใช่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณณรงค์คะไอ้คุณคมคะมันไม่เป็นภูมิภาคเหมือนเดิมอะครับอ๋อก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของก็ยังเป็นประปาภูมิภาคเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่ากี่เดือนนะคะที่ว่าราคาของน้ำเนี่ยค่าน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยแพงมากครับหลายเดือนครับหลายปีเลยโอ้หลายปีเลยครับนะคะครับผมมันสงสัยมันจะมีอะไรสักอย่างตัวในเมืองญาติผมอยู่อ่ะก็แค่30บาท40บาทค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณคมอย่างนี้นะคะเราขอรายละเอียดนิดนึงว่าคุณคมอยู่พยุหคีรีเนี่ยอยู่หมู่บ้านอะไรคะอยู่ตัวตำบลอะไรคะไหนนะตำบลอะไรคะตำบลพยุหะอำเภอพยุหคีรีครับตำบลพยุหะหมู่บ้านอะไรหมู่ที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4หมู่อะไรหมู่ที่4ที่5หมู่4หมู่5ตำบลพยุหคีรีอำเภอพยุหคีรีนะคะครับครับค่ะทั้งหมู่บ้านเลยเหรอคะที่ว่าน้ำแพงเนี่ยอ๋อค่ะต้องไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยประสานให้นะคะแล้วคุณคมคอยฟังข่าวจากรายการของเรานะคะครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคมคะสวัสดีค่ะ
เมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณณรงค์พูดเนี่ยตอนที่คุณณรงค์ขอบคุณเราเนี่ยเราลืมบอกเรายังไม่ได้บอกว่าที่ขอบคุณเนี่ยขอบคุณเรื่องที่เราคุยกับทางสำนักงานเขตเกี่ยวกับเรื่องที่รถจอดขวางบนฟุตบาทบนฟุตบาทรถมาจอดแช่บนฟุตบาทบริเวณท่ออู่ตรงบริเวณอู่ที่ผ่านแล้วก็มีรถแข่งที่บอกว่าซ่อมรถที่เราคุยกันเรื่องนั้นพอดีแล้วเพิ่งคุยกันแต่ว่าพอในรายการเนี่ยพูดประสานไปค่ะเมื่อวันศุกร์เนาะเมื่อวันศุกร์ค่ะแล้วก็เมื่อเช้าเราก็ประสานไปนะคะก็ตรวจเรียบร้อยส่วนของงานเขตนะคะแล้วส่วนของคุณคมที่โทรมาเกี่ยวกับเรื่องประปาประปานี่นะคะเดี๋ยวเราประสานกับทางประปาส่วนภูมิภาคนะคะของอำเภอพหุหคีรีให้นะคะว่าวิธีการเก็บค่าน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทำไมแพงนักจากเคยจ่าย 30% 30กว่าบาทเป็น4เป็น85บาทบาทใช่ค่ะ85บาทขึ้นมาเท่าตัวเหมือนกันนะคะใช่ค่ะนะคะมีสายโฟนอินอีกมั้ยคะนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าข่าวนิดนึงไหมคะคุณบ้าค่ะดีค่ะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นศึกแย่งน้ำค่ะท่านผู้ชม ศึกแย่งน้ำนี้ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องชาวโคราชนะคะบุกทุบทำนบกั้นน้ำลำตะคองหลังจากเดือดร้อนหนักเพราะไม่มีน้ำประปาใช้มาถึง3วันนะคะ เรื่องนี้เกิดจากนายพัทรพลปัญชาบัญชาจารุรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดจิกนะคะได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมากว่า20คนพร้อมอุปกรณ์เช่นค้อนปอนมีดจอบเสียมแม่แรงแล้วก็เครื่องสกัดคอนกรีตเข้าไปช่วยกันทุบทำลายทำนบกั้นน้ำลำตะคองค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าทำลายทรัพย์สินทางราชการหรือเปล่านั่นสิคะที่บ้านเมืองเก่าตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาและทำลายผนังกั้นน้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกหนึ่งแห่งทิ้งซะเนื่องจากว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดจิกนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมากคือไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพราะเทศบาลไม่มีน้ำดิบมาทำจากลำตะคองเนี่ยมาใช้ในการผลิตประปาทำให้น้ำประปาไม่ไหลมา3วันแล้วนะคะนายพัทรพลได้เปิดเผยว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดจิกเกือบ 1,000 ครอบครัวหรือประมาณ 3,000 คนอาศัยน้ำจากลำตะคองเพื่ออุปโภคบริโภคผ่านระบบการผลิตประปาของเทศบาลซึ่งในช่วง3เดือนที่ผ่านมานั้นเทศบาลประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการใช้ผลิตประปาพยายามที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองเพื่อให้ส่งน้ำมาแก้ไขปัญหาที่บริเวณเทศบาลดังกล่าวทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำก็รับปากว่าจะปล่อยน้ำมาให้จากเขื่อนลำตะคองมาให้ทางเทศบาลนะคะเพื่อสามารถไปใช้ผลิตน้ำประปาได้สัปดาห์ละ2วันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์แต่มาถึงสัปดาห์นี้ปรากฏว่าน้ำจากเขื่อนลำตะคองที่ปล่อยลงมานั้นไหลมาไม่ถึงปลายทางที่เทศบาลตำบลกุดจิกค่ะสูบน้ำขึ้นไปเก็บกักไว้บริเวณบ่อน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาทำให้น้ำที่เก็บไว้นั้นแห้งแล้วก็ไม่มีน้ำในการผลิตประปาค่ะขณะเดียวกันทำให้หัวกะโหลกของเครื่องสูบน้ำโผล่ขึ้นมาไม่สามารถสูบน้ำได้ก็คือว่าน้ำแห้งไปนะคะน้ำแห้งต่ำกว่าระดับของเครื่องสูบน้ำทำให้สูบน้ำไม่ได้ปลาก็เลยไม่มีนะคะเป็นเวลา 3-4 วันมาทางเทศบาลตำบลกุดจิกก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาน้ำลำตะคองดังกล่าวได้รับคำตอบว่าทางโครงการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำให้แล้วแต่ไม่ทราบว่าเหตุใดน้ำจึงไหลมาไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลจึงส่งเจ้าหน้าที่และประชาชนเดินตามเส้นทางน้ำลำตะคองปรากฏว่าตามรายทางที่น้ำไหลผ่านมีราษฎรจำนวนมากติดตั้งเครื่องสูบน้ำกันค่ะแล้วก็สูบขึ้นไปใช้ทำนาปรังในเขตบ้านของตัวเองก็เป็นปัญหานี่ค่ะก็เป็นปัญหาทำให้น้ำมาไม่ถึงที่ตำบลกุดจิกนะคะพี่น้องประชาชนก็เลยต้องไปทำลายทำนบกั้นน้ำที่เมืองเก่านะคะแล้วก็ที่ขณะเดียวกันนะคะมีที่หนึ่งที่ชาวบ้านได้ก่อกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กทำนบกั้นน้ำขึ้นมาซ้ำซ้อนด้วยสูง10เซนติเมตรนะคะเป็นระยะทาง50เซนติเมตรเพื่อเก็บกับน้ำไว้ใช้ทำนาปรังของตนเองน้ำก็เลยยิ่งไม่ไหลมาถึงตำบลกุดจิกนะคะนี่คือปัญหาอันนี้ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวเกินไปนะคะคือตามรายทางตั้งแต่ที่บำส่งน้ำบำรุงน้ำรักษาน้ำเนี่ยมาเนี่ยถูกดักไปใช้ตลอดตำบลนี้ก็เลยไม่มีน้ำมาผลิตคือคนที่อยู่ปลายน้ำก็เลยไม่ได้น้ำเลยถูกไหมแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะทางเทศบาลตำบลกุดจิกก็ต้องขอความร่วมมือจาก
พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่อยู่เหนือน้ำว่าวันนี้เนี่ยให้ช่วยปล่อยน้ำจากเขื่อนลำตะคองมาถึงตนเถอะเพราะถ้าหากเก็บกักไว้สูบน้ำไปทำนากันไปทำการเกษตรกันพี่น้องประมาณ 3,000 คนที่เทศบาลตำบลกุจิกก็จะไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้นะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือชลประทานก็ดีโครงการบำรุงรักษาน้ำก็ดีของจังหวัดนครราชสีมาช่วยลงมาเป็นคนกลางในการแก้ปัญหาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เกิดศึกแย่งน้ำกันแล้วค่ะแต่อย่าถึงขนาดต้องทำลายแบบทรัพย์สินของทางราชการเลยนะคะก็นี่ค่ะบางทีกำลังพี่น้องประชาชนเนี่ยคือทุกร้อนเราเข้าใจนะพี่เพราะน้ำไม่มีมา3วันนี่ไม่มีเครื่องไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคนี่เดือดร้อนนะคะถึงขอความร่วมมือจากชลประทานของจังหวัดนครราชสีมานะคะรวมทั้งโครงการบำรุงรักษาน้ำด้วยนะคะว่าให้ช่วยมาเป็นคนกลางในการดำเนินการใดๆก็ได้ให้ต้นน้ำเนี่ยปล่อยน้ำมาถึงปลายน้ำมาถึงปลายน้ำก็คือตำบลกุจิกด้วยนะคะไม่งั้นแล้วช่วงต้นสามารถทำนาทำการเกษตรได้แต่ว่าพี่น้องที่กุจิกเนี่ยไม่มีน้ำใช้กัน 3,000 กว่าคนค่ะได้ค่ะและนี่คือสัญญาณนะคะภัยแล้งกำลังจะมาค่ะเพราะนี่เพิ่งต้นนี่ยังไม่ถึงหน้าแล้งเลยเนาะก็น่าสิภัยแล้งกำลังจะมาแล้วต้นกุมภาเองนะหน้าแล้งจริงๆคือมีนาคมใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีสายโฟนอินนะคะจากคุณรินจากตลาดภูค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณรินค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนึ่งเอาอย่างนี้อ่ะเอาเรื่องเขื่อนก่อนเอาเรื่องเขื่อนก่อนโอเคนะหนึ่งที่ลำตะเบนชัยโคราชโคราชเหมือนกันนะคะที่ดินของเราเองเลยค่ะเขาทำมาทำเขื่อนค่ะแล้วเขาตัดที่ดินของเราไปใช่ไหมค่ะขายให้กับกระทรวงการคลังเพราะหลังโฉนดมีใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ยอมปล่อยน้ำน้ำแห้งเหมือนกับลายนี้เลยอ่ะใช่คะเขื่อนเมื่อกี้เนี่ยเขื่อนเมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะจ้าใช่เขาไม่ยอมปล่อยมาที่ลำธเมนชัยอาจจะว่าปล่อยแต่ว่าไม่ถึงท่าเพราะว่าเหนือน้ำเอาไปใช้หมดแล้วเราก็บอกกับพี่สามีนะบอกให้เขาช่วยกันแต่ละบ้านเนี่ยช่วยกันขุดออกมาอะไรที่มันลงไปขังหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเดินไปตั้งหลายกิโลละเหมือนกันค่ะเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยแล้วคะอันนี้นี่อยู่ตรงส่วนไหนลำอะไรคะลำธเมนชัยลำธเมนภัยชัยลำธเมนชัยนะคะจ้าอำเภออะไรคะอำเภอชุมพวงตอนแรกอ่ะตอนแรกเป็นอำเภอชุมพวงตอนหลังมาเป็นกิ่งอำเภอลำธเมนชัยอ๋อเป็นกิ่งอำเภอลำธเมนชัยนะคะกิ่งอำเภอนะคะเป็นกิ่งอำเภอมีพี่น้องสักกี่หลังคาเรือนครับอ๋ออยู่ตรงนั้น4หลังคาเรือนค่ะอ๋อ4 5หลังคาเรือนดังญาตินะเฉพาะญาตินะอ่ะไม่ประมาณรวมทั้งหมดค่ะทั้งหมดก็คือของเราเนี่ยเฉพาะญาติของเราแต่ว่าเฉพาะหมู่บ้านเนี่ยมันต้องมีสถานที่แปะปีแปะอ๋อค่ะอ๋ออันนี้โทรมาเล่าให้ฟังถูกมั้ยคะใช่ก็เนี่ยเป็นเหตุการณ์เหมือนกันน้ำน้ำมีไม่มีใช้ทั้งหมู่บ้านมั้ยคะเลยเฉพาะใช่น้ำเขื่อนเนี่ยไม่มีเค้าต้องขุดน้ำบาดาลมาใช้ต้องขุดน้ำบาดาลมาใช้ก็ยังมีน้ำบาดาลให้ขุดนะคะไม่ได้คือเข้าน้ำไม่ได้นะค่ะเข้าน้ำไม่มีน้ำค่ะถ้าอยู่บ้านนี่แสดงว่าพื้นที่โคราชนี่จะมีปัญหาแล้งเยอะแล้วนะคะหลายจุดแล้วก็ไอ้เนี่ยเรื่องของอะไรอ่ะไอ้จาน690ประกาศก็ยังไม่ได้อ๋อแล้วก็ไอ้เงินที่บอกว่าให้ไล่ละคำหนึ่งเหลือ2,000น่ะก็ยังไม่ได้ค่ะอันนี้ยืนยันได้เพราะว่าของเราเองค่ะเอาทีละเรื่องนะคะเรื่องเอาเรื่องน้ำไม่มีใช้ก่อนนะคะเรื่องนี้เราไม่มีน้ำใช้นะคะทีนี้สงสัยว่าจะต้องคุยกับทางชลประทานโคราชสักหน่อยแล้วนะคะนี่แหละเราก็ถามแต่ว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยโคราชน่าจะมีปัญหาหลายพื้นที่ใช่ค่ะแรงเร็วโดยเฉพาะจากเขื่อนลำตะคองนี้นะใช่ค่ะนี่แหละค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณรีนมากเลยนะคะไม่ต่อเลยค่ะต่อเรื่องอะไรเรื่องนึงนะคะอะไรคะเชิญค่ะค่ะเรื่องอะไรคะมิเตอร์น้ำประปาค่ะที่ไหนคะมิเตอร์นี่แหละที่บ้านนี่แหละค่ะกรุงเทพเหรอคะค่ะตรงบริเวณไหนคะกรุงเทพตรงหลังศูนย์นะคะหลังจันทร์สิมใบโบนหลังอะไรนะคะศูนย์อะไรนะคะจันทร์สิมใบโบนพูดดังๆนี่ในหลังศูนย์อะไรนะคะจะสุขศาลาแล้วก็อ่ะสุขศาลาคือที่โคราชใช่มั้ยคะสุขศาลาสุขศาลาไม่ใช่ค่ะที่โคราชหรือที่ไหนไม่ใช่ที่โคราชก็เมื่อกี้บอกเรื่องที่เราเรื่องในจบแล้วในอ่ะแล้วที่นี่เรื่องหลังศูนย์สุขศาลาค่ะเรื่องมิเตอร์น้ำมิเตอร์น้ำเขตอะไรคะพี่เขตธนบุรีเขตธนบุรีนะคะแล้วก็ถนนอะไรคะเตอร์ไทยเอ้ยถนนริมทางรถไฟถนนริมทางรถไฟนะคะแถวสวนพลูหรือเปล่าคะเลยขึ้นมา
ไปถึงเลยขึ้นมามาอยู่ข้างหลังสุขศาลาหลังสุขศาลานะคะชื่ออะไรคะสุขศาลาเนี่ยเป็นหมูหรือว่าอนามัยเนี่ยชื่ออะไรคะจันฉิมไพบูลย์จันฉิมไพบูลย์จันผินไพบูลย์นะคะจันผินหรือจันฉิมคะจันผินจันผินก็คือว่ามิเตอร์น้ำทำไมคะเล่าเลยค่ะมีวัดได้เมื่อปีฝ่าเนี่ยนะปีกว่าน้ำบ้านเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยบ้านเราอยู่กันแค่ 3-4 คนเองใช่ไหมก็เคยเสียค่าน้ำเนี่ยแค่ร้อยกว่าบาทค่ะ140 160ประมาณนี้ค่ะต่อมาเราก็ไม่อยู่บ้านค่ะเราไปอยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะเป็นเวลาไหนเราก็ไม่รู้ว่าเขามาเปลี่ยนเนี่ยนะเปลี่ยนมิเตอร์อยู่ๆมาเปลี่ยนมิเตอร์ไปค่ะแล้วเราก็โทรไปถามที่ปาปาค่ะถามว่ามาเปลี่ยนมิเตอร์น้ำบ้านฉันเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่มาเปลี่ยนได้ยังไงค่ะเราก็ถามเขาแบบนี้ค่ะเขาบอกมาว่าทุกๆ7ปีจะเปลี่ยนหนึ่งทุกๆ7ปีค่ะจ้ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่าน้ำเวลานี้ก็ขึ้นเท่าตัวเหมือนกับลายเมื่อกี้เลยเหรอคะจ้ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราเหยียบเกือบ300แล้วนะอ๋อเข้าตัวแล้วบ้านเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยอยู่กันแค่3คนเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ลูกสาวก็ไปอยู่ที่ออฟฟิศค่ะเราก็อยู่กัน2คนตอนนี้อยากทราบได้ไหมคะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่บอกได้ไหมคะหรือหลังไมค์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยถูกใช่ใช่ใช่ดีเราจะได้ไม่ต้องไปตรวจสอบได้ค่ะดีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแจ้งไว้หลังไมค์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานต่อขอบคุณคุณรินนะคะขอบคุณนะคะที่ได้แจ้งข่าวนี้กับเรามาก็จะได้ทราบว่าตอนนี้น้ำประปาในหลายจุดที่เขามีการเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่นะคะค่าน้ำได้เพิ่มขึ้นก็คงต้องไปถามในภาพรวมกับทางการประปานครหลวงนะคะว่าเปลี่ยนอย่างไรเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่หรือเปลี่ยนทั้งหมดแล้วก็ค่าน้ำเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะอะไรได้ค่ะนะคะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกข่าวนึงดีกว่าค่ะข่าวอีกข่าวนึงนะคะเป็นคนร้ายนะคะจี้ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินนะคะที่เมืองพัทยานะคะก็บอกว่าได้เงินไปเกือบไปประมาณ 200,000 กว่าบาทนะคะหนีได้อย่างลอยนวลเลยนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะเกิดเหตุนะคะคนร้ายใช้อาวุธปืนนะคะจี้ชิงทรัพย์บริษัทนะคะรัชตะเอ็กซ์เชนจ์นะคะซึ่งเป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะบนถนนพัทยาสาย3อําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะอุกอาจมากเลยนะคะดูจากในภาพแล้วนะคะนายสุวัฒน์นะคะรัชตะวัฒนกุลนะคะรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านนะคะเป็นผู้ดูแลร้านบอกว่าขณะเปิดร้านตามปกตินะคะมีชายรูปร่างนะคะสูงใหญ่สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเข้ามานะคะใช้อาวุธปืนเนี่ยจี้ผู้ที่อยู่ในร้านพร้อมกับพูดภาษาอังกฤษนะคะบังคับให้นั่งอยู่กับที่แล้วเข้ารื้อนะคะค้นทรัพย์สินภายในร้านก่อนที่จะขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับทรัพย์สินที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะได้ไปก็จะมีเงินสด 200,000 บาทนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ได้ตรวจสอบนะคะหาลายนิ้วมือแฝงพร้อมกับตรวจนะคะตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อหารูปพรรณนะคะของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปนะคะเราเห็นภาพแล้วก็โหน่าเป็นห่วงนะคะอุกอาจมากเลยนะคะใจตัวใหญ่มากค่ะพัทยาเลยนะคะโจรคนนี้ตัวใหญ่มากต้องเป็นชาวต่างประเทศแน่นอนนะคะรูปร่างใหญ่มากนะคะก่อนหมดเวลานะคะพี่หนุ่ยขอแจ้งข่าวนิดนึงนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ในวันอังคารที่10นะคะเวลา6โมงเช้านะคะพระสุเทพนะคะหลวงลุงสุเทพประภาคโรนะคะก็จะมาบิณฑบาตนะคะณบริเวณลานพ่อขุนนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะเวลา6นาฬิกานะคะเป็นต้นไปนะคะท่านใดนะคะเชิญมาร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกับหลวงลุงสุเทพกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะขอเชิญพี่น้องชาวบางกะปินะคะแล้วก็เขตใกล้เคียงที่เดินทางมาง่ายๆถนนรามคำแหงสะพานสูงบึงกลุ่มนะคะสวนหลวงนะคะหรือแม้แต่วังทองหลางที่เดินทางมาง่ายๆค่ะเอาละค่ะวันนี้ก่อนที่เวลาจะหมดนะคะต้องขอบคุณนะคะเครื่องประดับสวยๆจากแอดไทนะคะมีตุ้มหูน่ารักมากนะคะเครื่องประดับทุกคนเลยนะคะจากแอดไทสุขุมวิท49นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงอย่างรวดเร็วนะคะพวกเรา3คนนะคะคุณดฤมลรัตนาภิบาลนะคะคุณน้องกรณิตงามสุขผลรัตนาและดิฉันขนมรุ่นนาคสุวรรณภาต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ